วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้คุยถึงเรื่องการเมืองใหม่นะครับการเมืองใหม่การเมืองของคนรุ่นใหม่ใช่หรือไม่อันนี้เป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ใช่หรือไม่ตอนนี้นะฮะถ้าคิดง่ายๆมันก็ใช่แต่ถึงเวลาเอาตามความเป็นจริงเนี่ยและเข้าใจความเป็นจริงที่จะต้องใช้เงินในการหาเสียงในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะก็จะเข้าใจว่าจริงแล้วมันยังเป็นโอกาสของคนรุ่นเก่าแก่มากกว่านะเดี๋ยวจะอธิบายอย่างที่ผมได้ Facebook Live ในวันนี้นะคนไหนยังไม่ได้มีโอกาสฟังหรือดูเนี่ยก็เข้าไปที่แฟนเพจของรายการ The Daily Dose นะครับผมคลิกแชร์ไปแล้วนะครับเป็น Facebook Live ตอนเวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะครับพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของคนรุ่นใหม่นะเอาจริงแล้วที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งมีนักศึกษาและนักจัดกิจกรรมนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมที่ออกมาเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งตามกำหนดการเดิมซึ่งรัฐบาลได้สัญญาไว้เมื่อประชาชนนั้นประเมินแล้วว่ามันมีความเสี่ยงสูงที่การเลือกตั้งจะถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งเป็นครั้งที่5เนี่ยเขาก็เลยต้องออกมาเคลื่อนไหวดักคอกดดันรัฐบาลไม่ให้ขยับอีกรอบมันแค่นั้นแหละฮะมันไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นนะฮะมันไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นจริงๆแต่อะไรก็ดีในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็มีการแจ้งเกิดของคนซึ่งจะเข้ามาเป็นคาแรคเตอร์ทางการเมืองสำคัญในยุคนี้สมัยนี้และในยุคถัดไปนะฮะนอกเหนือไปจากจ่านิวนะนอกเหนือไปจากเนติวิทย์นอกเหนือไปจากคุณโบนัสถานะก็มีคนซึ่งมีบุคลิกซึ่งดูเหมือนว่ามีความเป็นผู้นำสูงนะฮะแล้วก็มีแรงดึงดูดในการทำให้คนนั้นออกมาเคลื่อนไหวในระดับหนึ่งนะครับมากหรือน้อยอันนี้ก็ต้องดูในครั้งถัดไปว่าจะสามารถทำให้คนออกมาร่วมขบวนด้วยในวันที่10มีนาคมได้หรือไม่นะคนที่เป็นคาแรคเตอร์หลักทางการเมืองในยุคนี้ตอนนี้ที่แจ้งเกิดในเวลานี้ก็คือคุณรังสิมันต์โรมนะครับคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยตามที่มี voice ได้เขียนถึงเส้นทางเดินของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยคุณโรมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังมีใครที่รู้อีกบ้างว่ารถแบบคสช.มันอยู่ตรงไหนเพราะมันเลื่อนตลอดเวลาคือจริงๆเราต้องบอกว่าสิ่งที่พวกเราทำไม่ได้เป็นอะไรใหม่เราแค่ทวงคำสัญญาจากคสช.ที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน2561แต่ปรากฏว่าไม่ทันกลางปีปลายปีคสช.ก็ส่งสัญญาณจะเลื่อนออกไปผ่านพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส.ดังนั้นถามว่าคนรุ่นใหม่เยาวชนที่อยู่ในประเทศนี้อีกนานจะอยู่ยังไงนะเขาก็พูดถึงคสช.ว่าอายุมากแล้วอะไรเงี้ยคุณโรมเขาก็อธิบายต่อไปว่าการเลือกตั้งมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะได้คนดีๆเข้ามาแต่จะได้คนไม่ดีก็ได้แต่อย่างน้อยก็คือความเป็นไปได้ที่ประชาชนจะได้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองอย่างน้อยๆครบรอบ4ปีเราก็ไม่เลือกเขาต่อไปคนไหนไม่ดีก็ใช้ระบบคัดกรองออกไปเมื่อเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองประชาชนคนไทยไม่ได้โง่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่คสช.ไม่มีทางทำได้แบบนั้นคสช.เป็นคนที่เลือกตัวเองเข้ามาไม่มีใครเป็นคนเลือกคสช.นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นการจัดกิจกรรมของฝ่ายที่ต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งตามโรดแมปเนี่ยถ้าไม่ไปคิดอะไรมากนะสิ่งที่เขาต้องการก็คือเวทีซึ่งทุกคนสามารถแสดงสิทธิ์ร่วมกันได้ในการกากบาทในบัตรเลือกตั้งในคูหาในการใช้สิทธิ์4วินาทีนั้นเพื่อที่จะเลือกผู้นำของตนเองโดยที่ใครจะไปเป็นผู้นำแต่ละคนก็สามารถเสนอชื่อตนเองได้ในกระบวนการการจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองใหม่ๆหากอยากจะทำกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับในวันที่2มีนาคมตามที่กกต.เขาเริ่มเปิดให้มีการจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ๆคนที่พูดถึงความหวังที่อยากจะหาพรรคการเมืองใหม่ๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ล้วนๆเนี่ยคือนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์เลยนะฮะหมอเลียบนะครับหมอเลียบก็ให้สัมภาษณ์ Voice TVVoice TV ได้เขียนเรื่องนี้แล้วผมแนะนำให้อ่านจริงเพราะว่าเป็นประเด็นที่คนแชร์กันเยอะแล้วก็น่ากลับไปฟังทัศนคติของคนซึ่งมีส่วนร่วมในรัฐบาลที่ทำให้พรรคไทยรักไทยนั้นประสบความสำเร็จหมอเลียบเขาบอกว่าอยากเห็นพรรคการเมืองใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยคนหนุ่มสาวเพื่อ นำพาสังคมไทยไปสู่อนาคตที่พวกเขานั้นใฝ่ฝันและพวกเขาทำการบ้านได้ดีพอเราอาจจะได้เห็นการกวาดที่นั่งในกรุงเทพมหานครอีกครั้งเป็นโอกาสที่พรรคการเมืองใหม่ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่สามารถเสนอตัวเป็นทางเลือกหากพรรคการเมืองเดิมอุ้ยอ้ายขยับตัวไม่ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้หมอเล็กเขาบอกว่าผมได้สัมผัสถึงกระแสลมของพรรคคนรุ่นใหม่ที่พัดแรงขึ้นทุกทีท่ามกลางคลื่นประชาธิปไตยของคนอยากเลือกตั้งที่ก่อตัวใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นและเมื่อมองย้อนดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยพรรคการเมืองใหม่ๆนี่แหละก็ไม่เคย
ว่างเว้นจากการเมืองไทยและบางครั้งยังเคยเขย่าการเมืองอย่างเข้มข้นมาแล้วหมอเลียบเขาก็อธิบายได้อย่างสวยงามนะฮะในมุมมองของผมสวยงามเกินไปนิดนึงว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่นี่แหละเป็นเยาวชนเนี่ยที่จะทำพรรคการเมืองแล้วพังงาดขึ้นมาเป็นทางเลือกของประชาชนผมก็นั่งคิดว่าในสูตรของหมอบเลียบเนี่ยมันคล้ายๆพรรคฝ่ายซ้ายในอิตาลีในเวลานี้ที่พยายามที่จะเสนอคนที่มีอายุเพียงแค่31ปีไม่มีประสบการณ์การเมืองอะไรเลยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีและเมื่อมีความพยายามที่จะทำอย่างนั้นในอิตาลีตอนนี้เนี่ยคนก็เห็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งคุณไม่เคยที่คิดจะได้เห็นก็คือซิลวิโอเบอร์ลุสโกนีหาหน้าต่างทางการเมืองที่จะคัมแบ็กทั้งที่เขายังโดนแบนไปจนถึงปี2019นะการเมืองที่มีคนรุ่นใหม่ล้วนๆตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาเนี่ยสามารถทำได้จริงไหมโดยที่ไม่มีพรรคการเมืองเก่าแก่สนับสนุนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะคุณจะต้องมีความพร้อมในปัจจัยหลายๆด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับอุดมการณ์แนวคิดแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งรวมทั้งบุคลากรซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เอาจริงๆเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านั้นก็มีความสำคัญแต่สำคัญไม่ได้มากไปกว่าหรือน้อยไปกว่าทุนทางการเมืองที่จะต้องมีที่จะใช้ในการหาเสียงในแต่ละพื้นที่คุณจะต้องมีเงินที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยจ้างบริวารในการลงพื้นที่เขาว่าบริวารในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงการซื้อตัวส.ส.เฉยๆแค่นั้นผมกำลังพูดถึงการอัดฉีดเงินเข้าไปสู่ผู้ที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งแต่ละคนจะต้องใช้ในการกระจายสู่เจ้าหน้าที่หรือหัวคะแนนหรือบริวารที่จะเดินลงสู่ในแต่ละพื้นที่เวลาที่จะมีการหาเสียงงบประมาณในส่วนนั้นคุณจะต้องใช้เป็นหลักเป็นร้อยล้านถ้าพูดถึงทั้งประเทศเผลอๆถึงพันล้านนี่ไม่ใช่งานเล็กนี่มันจะเป็นงานใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งแนวคิดบุคลากรเป็นปัจจัยรองด้วยซ้ำไปทุกคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยทราบดีถึงประเด็นนี้อย่างไรก็ดีหมอเล็บได้ยกตัวอย่างนะครับไปดูกราฟิกกันว่าในอดีตมันมีการกวาดได้คะแนนเสียงในกรุงเทพมหานครสำหรับพรรคการเมืองใหม่ๆที่มีการตั้งขึ้นมาในแต่ละครั้งแล้วตามกระแสเนี่ยคนไปเลือกเนี่ยด้วยความนิยมต่อนโยบายและผู้นำยุคใหม่เนี่ยมีไหมในอดีตหมอเลียบยกตัวอย่างการเลือกตั้ง22เมษายน2522พรรคการเมืองใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งเพียง45วันอย่างพรรคประชากรไทยมีคุณสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคกวาดที่นั่งในกทม.ไป29ที่นั่งจากทั้งหมด32ที่นั่งเหลือเพียง3ที่นั่งที่ให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชและนายเกษมสิริสัมพันธ์จากพรรคกิจสังคมและพันเอกถนัดคอมันจากพรรคประชาธิปัตย์นะนี่คือตัวอย่างที่1ที่หมอเลียบพูดถึงตัวอย่างที่2การเลือกตั้ง22มีนาคมพุทธศักราช2535พรรคพลังธรรมที่มีพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นหัวหน้าพรรคกว่าที่นั่งในกรุงเทพมหานครไป32ที่นั่งจากทั้งหมด35ที่นั่งเหลือเพียง3ที่นั่งที่ให้นายสมัครสุนทรเวชและดร.ลลิตาฤกษ์สำราญจากพรรคประชากรไทยและนายพิสิทธิ์เวชชัยชวัฒน์จากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นหัวหน้าในเวลานั้นน่าสนใจว่าคุณสมัครเป็นเหยื่อของพรรคการเมืองที่มีการตั้งขึ้นมาอีกพรรคหนึ่งในรอบนี้นะในรอบ2535ตรงกันข้ามกับรอบ2522ถ้าพูดถึงใหม่ๆพรรคการเมืองใหม่ในปี2544พรรคไทยรักไทยมีดร.ทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคกว่าที่นั่งในกรุงเทพมหานครไป29จากทั้งหมด37ที่นั่งเหลือเพียง8ที่นั่งให้พรรคประชาธิปัตย์อ่านทบทวน3ครั้งเนี่ยหมอเลียบอกว่าคุ้นไหมครับว่าคำว่ากว่าที่นั่งในกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่เชื่อกันว่าไม่มีการซื้อเสียงแต่ผู้เลือกเปลี่ยนใจได้เสมอหากผู้ที่ได้รับเลือกไปแล้วทำงานไม่ถูกใจผู้เลือกพร้อมที่จะอ้าแขนรับผู้เสนอตัวรับเลือกตั้งรายใหม่ตลอดเวลาตัวอย่างที่หมอเลียบได้พูดถึงเนี่ยเป็นคนที่มีแนวคิดใหม่แต่ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ผมคิดว่าถ้าจะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชากรไทยพลังธรรมและไทยรักไทยมาเปรียบเทียบกับคนรุ่นใหม่หรือนักศึกษาในวันนี้โทษทีหมอเลียบผมเห็นต่างนิดนึงเทียบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแนวคิดความเป็นหัวก้าวหน้าเนี่ยนะแนวคิดคอนเซปต์เนี่ยคอนเซปต์ซึ่งนำมาสู่มาร์เก็ตติ้งของพรรคอ่ะแน่นอนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นคอมมอนดีโนมิเนเตอร์หรือเป็นสิ่งที่มีเหมือนกันคล้ายๆกันประชากรไทยพลังธรรมไทยรักไทยนักศึกษาในยุคนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่ใช่โดยแนวคิดโดยอุดมการณ์อาจจะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าคุณดูความสำเร็จ
ทางด้านการประกอบธุรกิจและประสบการณ์ทางการเมืองรวมไปถึงความที่มีประสบการณ์กับฝ่ายความมั่นคงทำงานมาในหน่วยงานราชการแล้วเนี่ยคุณสมัครสุนทรเวชพลตรีจำลองศรีเมืองกับดร.ทักษิณชินวัตรนั้นเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาในสายงานต่างๆแล้วพอสมควรและมีความสำเร็จในหน้าที่การงานมาแล้วในระดับหนึ่งคุณวุฒิวัยวุฒิมีเงินก็มีไม่ใช่เงินไม่มีเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากและสำคัญที่สุดก็ว่าได้เวลาคุณจะต้องสร้าง organization เพื่อจะนำมันสู่การดึงดูดบุคลากรเข้ามาฟังผมดีๆนะฮะรับใช้คุณในการเดินเป็นกองทัพมดเพื่อหาเสียงกองทัพเดินด้วยท้องฟังผมอีกครั้งเดินด้วยเงินเพราะฉะนั้นภารกิจในการที่จะมีคนรุ่นใหม่ตั้งพรรคการเมืองสวยหรูแฮปปี้มีความสุขคอนเซ็ปต์จ๋าๆมาร์เก็ตติ้งจัดๆคล้ายๆกับที่ไทยรักไทยเคยทำได้สำเร็จเนี่ยทำได้ฮะมีหลายคนมีแนวคิดนี้มีหลายคนมีแนวคิดที่จะทำสิ่งนี้แต่ส่วนใหญ่ขาดอยู่เรื่องเดียวแล้วมันกลับมาที่ปัจจัยเดิมไม่มีใครเขาขาดเรื่องมาร์เก็ตติ้งบุคลากรก็ไม่มีใครขาดไม่มีใครเขาขาดเรื่องคอนเซ็ปต์หรือแบรนดิ้งประเด็นต่างๆเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดปัจจัยเดิมเป็นปัจจัยชี้ขาดเงินนำมาสู่ organization ถ้ามีเงินมี organization ถ้ามี organizationเรื่อง marketing เรื่อง branding เป็นเรื่องหมูพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อครับทุกๆ4ปีที่คนอเมริกันได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาได้เลือกผู้นำของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่มันไม่ได้หมายความว่าการที่สหรัฐอเมริกาได้เลือกผู้นำของตนเองเนี่ยผู้นำคนนั้นสามารถแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่ในประเทศชาติเขาได้ปัญหาใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในอเมริกาในวันนี้ก็คือปัญหาที่คนสามารถเข้าไปซื้ออาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติหรือปืนอัตโนมัติได้ต่อให้มันไม่เป็นปืนอัตโนมัติคุณก็สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเข้าไปทำให้มันเป็นปืนอัตโนมัติมันขาดการผูกขาดการใช้ความรุนแรงหนึ่งในปัจจัยซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จในการที่รัฐสามารถปกครองประเทศใดประเทศหนึ่งได้ก็คือการผูกขาดการใช้ความรุนแรง Monopoly of the use of force สหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังของกองทัพของเขาเนี่ยสามารถครอบครองโลกได้ใช่ไหมในแบบที่เป็นอาณาจักรโรมันความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นคือมีระเบิดนิวเคลียร์ที่สามารถระเบิดโลกทั้งโลกนี้ได้ทั้งโลกอ่ะ4ครั้งติดต่อกันแต่ว่าการผูกขาดการใช้กำลังในประเทศของตนเองเนี่ยไม่มีมองในมิตินี้เนี่ยอเมริกาคือรัฐที่กำลังล้มเหลวในการปกครองหรือไม่ฮะใครก็ได้ไปซื้อปืนกึ่งอัตโนมัติเดินเข้าไปในโรงเรียนของรัฐที่ไหนก็ได้ยิงคนตาย30 40คนเสร็จแล้วยิงตัวเองตายรัฐบาลไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่สามารถทำอะไรได้และไม่ได้มีท่าทีที่จะทำอะไรเลยล้มเหลวในการปกครองหรือไม่สหรัฐอเมริกาผมคิดว่ามาถึงจุดที่เป็นประเด็นที่คนอเมริกันพูดกันเยอะแล้วคำพูดนี้นะฮะบทความนี้ซึ่งแนะนำให้อ่านพูดถึงว่าจีนและสหรัฐถอดบทเรียนจากนโยบายการควบคุมปืนจากจีนเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนขณะที่ทรัมป์ก็สนับสนุนให้ครูในโรงเรียนมัธยมติดอาวุธเพื่อปกป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงทีบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Global Times ของจีนระบุว่าสหรัฐอเมริกามักกล่าวหาว่าประเทศอื่นละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ในทางกลับกันมีชาวอเมริกันจำนวนมากถูกยิงตายในประเทศมากกว่าทหารอเมริกันที่ถูกฆ่าตายในสงครามของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเขาก็มีการยกตัวอย่างว่านับตั้งแต่เดือนตุลาคม60ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ยิงตามสถานที่ต่างๆในสหรัฐอเมริการวม3เหตุการณ์โดยเมื่อเดือนตุลาคม2560เกิดเหตุการณ์การยิงกราดในเทศกาลดนตรีที่ลาสเวกัสมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย58คนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนเดือนพฤศจิกายน60เกิดเหตุการณ์ยิงภายในโบสถ์
แล้วล่าสุดก็มีที่โรงเรียนมัธยมประธานาธิบดีสหรัฐ อยู่ในระบอบรัฐที่โดนแคปเชอร์ CAP นะ CAP theory โดนแคปเชอร์โดนแคปเชอร์โดยอะไรโดยกลุ่มซึ่งมีที่พลในการล็อบบี้สภาและล็อบบี้ประธานาธิบดีและเป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้อุดบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่ผลิตปืนขายผมเป็นคนที่ชอบสังคมสหรัฐอเมริกาและระบบการเมืองสหรัฐอเมริกาอย่างมากแต่ว่าผมย้ำอีกครั้งว่าเวลาผมพูดเรื่องนี้ผมไม่ได้โกหกผมพูดตามจริงในรัฐบาลสหรัฐและสภาสหรัฐโดยเฉพาะในฝั่งของพรรค Republican เนี่ยถูกแคปเชอร์แปลเป็นตรงๆเลยแปลภาษาชาวบ้านแคปเชอร์แปลว่าถูกกลืนเข้าไปถูกใครกลืนเข้าไปถูกคนซึ่งเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมที่ผลิตอาวุธปืนขายกลืนเข้าไปแล้วมันเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ใช่กินไม่ได้ฮะประชาธิปไตยในอเมริกาเนี่ยกินได้เพราะว่าประชาธิปไตยในสหรัฐเนี่ยสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานซึ่งทำให้เศรษฐกิจระบบทุนนิยมตลาดเสรีสามารถอยู่ได้ไปได้แต่ว่าเป็นประชาธิปไตยที่รักษาความมั่นคงให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาส่งลูกไปเรียนหนังสือภารกิจนั้นณเวลานี้นะฮะระบบการเมืองสหรัฐล้มเหลวในการให้คำตอบโดยสิ้นเชิงโทษทีฮะโอกาสเสียชีวิตในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอิรักวันนี้เนี่ยโอกาสเสียชีวิตนะฮะน้อยกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาส่งลูกไปเรียนหนังสือในโรงเรียนในเมืองไทยเนี่ยปลอดภัยกว่าส่งลูกไปเรียนหนังสือในโรงเรียนของรัฐในสหรัฐอเมริกาถ้านั่นไม่ใช่ดัชนีว่าล้มเหลวในการปกครองในอเมริกาในด้านนี้แล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีดัชนีไหนที่จะบ่งบอกได้ชัดยิ่งไปกว่านี้นะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่แก้ไม่ได้นะฮะแก้ไม่ได้ค่อนข้างจบนะแก้ไม่ได้โอเคพูดถึงเรื่องแก้ไม่ได้ทำอย่างไรดีให้นักศึกษาเข้าใจถึงความไม่ชอบธรรมของกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในทุกในวันนี้ในทุกวันนี้เนี่ยโดยรัฐบาลนี้รัฐบาลคสช.หลายประเทศมีปัญหาที่แก้ไม่ได้อย่างเช่นปัญหาอาวุธปืนในอเมริกาปัญหาในเมืองไทยที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาของคูลทรัพคูลทรัพก็คือหมายความว่าเรามีการทำรัฐประหารแล้วมีการออกกฎหมายมาแล้วกฎหมายก็ดูเหมือนว่ามีความชอบธรรมแต่จริงแล้วกฎหมายนั้นมันมีความชอบธรรมหรือไม่มันมีทางออกไหมจากวงจรอุบาทเนี้ยคนที่เข้าใจทั้งหมดนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะลองฟังอาจารย์ปิยบุตรนะนี่จากงานเสวนาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่อาจารย์ปิยบุตรพูดได้โดนมากผมต้องเอามาเพลงรอบมันเป็นประเด็นที่อาจารย์ปิยบุตรพูดทีไรคนฟังตาสว่างทุกรอบลองฟังฮะแต่ในทางความเป็นจริงทางการเมืองคุณจะทำยังไงให้คนมันฉุกคิดตรงกันว่าไม่เอาแล้วไก่ประเด็นการคสช.แบบนี้ไม่เอาอีกแล้วไก่รัฐธรรมนูญ60นะฮะทีนี้เราจะเห็นได้ครับไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามคณะรัฐบาลประเด็นการเขาจะอ้างกฎหมายถูกไหมซึ่งก็เป็นเรื่องย้อนแย้งมากนะครับคณะรัฐบาลประเด็นการเนี่ยอ้างกฎหมายทุกวันแต่ตนเองนี่ละเมิดกฎหมายคนแรกนะละเมิดกฎหมายด้วยวิธีอะไรครับเอารถถังออกมายึดอำนาจแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดประกาศใช้ทำรัฐธรรมนูญ57ออกประกาศคำสั่งอะไรเลยที่เขาเรียกกันว่ารัฐาธิปัตย์ถูกไหมแต่วิธีที่คุณมาเนี่ยมันผิดมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เป็นกบฏนะครับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตแต่คนเหล่านี้กลับมาพูดทุกวันว่าให้ทุกคนทำตามกฎหมายทำตามกฎหมายเห็นไหมแล้วเขาก็จะอ้างกฎหมายอยู่เสมอว่าเนี่ยคนที่ทำกฎหมายให้เขาลบกฎหมายเขาลบกฎหมายหน่อยสิแต่กฎหมายที่เขาพูดทุกอย่างมันคืออะไรครับมันคืออำนาจของเขานั่นแหละถูกไหมออกมาในรูปของอะไรฮะประกาศกสช.คำสั่งหัวหน้ากสช.อาจจะให้สนช.ทำเป็นพระราชบัญญัติซึ่งสนช.มาจากไหนครับเขาก็ตั้งขึ้นมาถูกไหมเวลาราคายางตกเนี่ยนักศึกษาจะส่วนเอ๊ะราคายางมันตกเพราะอะไรครับราคายางมันตกเพราะยางมันขาดตลาดหรือมันอะไรครับเพราะมันไปอยู่ที่สภาหมดครับเพราะสภามันกลายเป็นสภาตรายางฮะรับเบอร์สแตมป์ปั๊มออกมาหมดเลยถูกไหมนะยางเนี่ยมันไปอยู่ที่สภาหมดอ่ะมันเป็นสภาตรายาคุณไปดูสิมันโหวตกันเนี่ยชนะ0ชนะ0เต็มเลยกฎหมายแต่ละฉบับออกมาเนี่ยใช่มั้ยคุณอาจจะออกมาในรูปของประกาศคำสั่งหรือคุณจะแปลงร่างให้เป็นพระราชบัญญัติก็ได้โดยให้สนช.ออกซึ่งสนช.มาจากคสช.ตั้งใช่มั้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเค้าบอกเนี่ยพวกเนี้ยมันคือกฎหมายไอ้ที่ทำๆกันอยู่ในขัดกฎหมายทั้งนั้นละเมิดกฎหมายทั้งนั้นปัญหาคือมันกฎหมายจริงๆหรือมันคืออำนาจของคสช.ต่างหากแล้วคุณแปลงร่างให้มันเป็นกฎหมายเพื่อให้มันดูดี
นักศึกษาว่าเป็นแบบไหนถูกไหมไอ้วันที่เขามายึดอำนาจวันแรกเนี่ยแล้วเขาก็เขียนรัฐธรรมนูญอะไรขึ้นมาแล้วเขาก็ล้างความผิดของเขาเนี่ยถามว่ามันเป็นกฎหมายหรือมันเป็นอำนาจของเขาแล้วเราเชื่อฟังอำนาจนี้เพราะอะไรมันมาจากความชอบธรรมรัฐบาลจากการเลือกตั้งมันมีความชอบธรรมอย่างน้อยว่าใครมันก็มีคนเลือกมันมาถูกไหมรัฐบาลจากการยึดอำนาจเกิดความชอบธรรมบังคับให้คนเชื่อฟังได้ด้วยอะไรฮะมันก็คือด้วยกำลังทางกายภาพเวลาเขาอ้างกฎหมายอ้างกฎหมายทุกวันเนี่ยเนื่องจากเราคิดดูนะถ้าเราบอกอะไรอะไรก็เป็นกฎหมายเพราะกฎหมายมันเขียนเนี่ยเราไม่ตั้งคำถามกับกฎเนื้อหากฎหมายมันเป็นไงมันยุติธรรมไหมที่มากฎหมายมันมาจากไหนมันมาจากปืนหรือมันมาจากเกณฑ์ความเห็นพ้องต้องการของคนในประเทศถูกไหมดังนั้นการท่องทุกวันว่าไม่ทำตามกฎหมายไม่ทำตามกฎหมายเอาเข้าจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะถ้าสมมติเราคิดแบบนี้นะเนื่องจากลองคิดดูนะเมื่อร้อยปีกี่ประมาณสักปีสักร้อยปีก่อนนะอาจารย์ผู้หญิงไม่มีสิทธิเลือกตั้งนะถูกไหมถ้าผู้หญิงอยากไปเลือกเอาผิดกฎหมายนะเนี่ยแล้วณวันนี้คุณมาพูดเดี๋ยวว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิเลือกตั้งได้ไหมถูกไหมพวกหนึ่งผู้หญิงนั่งรถเมย์คนผิวสีต้องอะไรนะนั่งฝั่งหนึ่งคนผิวโทนผิวใช่ไหมฮะนั่งท้ายรถถูกไหมณวันนี้คุณทำแบบนี้ไอ้สมัยนั้นผิดกฎหมายนะคุณมาทำสมัยนี้ได้ไหมนะบางประเทศบางมุสลิมบางประเทศไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขับรถตอนนี้เขาเริ่มให้ขับละเพราะฉะนั้นเวลาคุณอ้างว่าอะไรเป็นกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าชื่อมันเป็นกฎหมายมันคือที่มาของความที่ของกฎหมายนั้นด้วยว่ามันชอบทำไหมเนื้อหาของกฎหมายนั้นมันถูกต้องชอบทำมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้เสมอกำลังทางกายภาพนำมาสู่อำนาจดิบพร้อมกับการทำงานด้วยสภาตรายางและมี traditional authority ในการทำให้ rubber stamp ออกมาแล้วสังคมนั้นยอมรับมันนั่นคือ through line ที่เคลียร์ที่สุดนะอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรได้อธิบายพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูนาฬิกาแพงเดี๋ยวคอนาฬิกาจะหาว่าลำเอียงนะครับมันมี2งานใหญ่นะครับงานใหญ่งานแรกซึ่งจัดไปแล้วซึ่งผมได้เคยอธิบายถึงไปแล้วก็คือ SIHH นะ SIHH อันนั้นจัดที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอีกงานนึงก็จัดที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ในรอบนี้คือ Basel World Basel World จัดขึ้นในเดือนมีนาคมก็คือหากันเพราะว่าจะมีการเปิดตัวนาฬิกาเรือนที่ยิ่งใหญ่ราคาสุดเวอร์หรูๆหลายเรือนของยี่ห้อดังๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอุทิศเวลาในช่วงท้ายรายการนี้พูดถึงนาฬิกาหรูๆหลายเรือนซึ่งจะเปิดตัวที่ Basel World นะครับคราวนี้ถ้าคุณจะดูว่านาฬิกาเรือนไหนจะเปิดตัวที่ Basel World เนี่ยคุณก็ต้องเข้าดูเว็บข่าวนาฬิกาเนี่ยแหละฮะ Monochrome Watches เรือนนี้สวยไหมฮะโอ้สวยสวยมากสวยมากเรือนนี้เป็นของ H Mosier and CIE Endeavour ตัวบิงยองคอนเซ็ปต์นะฮะแล้วคุณดูกรอบข้างนอกนะฮะนั่นคือเป็นทองคำขาวคือนั่นคือทองคำขาวเสร็จแล้วหน้าปัดนี่เป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินสีฟ้าสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นดูบิญองคอนเซปต์อันนี้ผมดึงมาจากโมโนโครมวอชเชสนะครับเป็น H Mosier H Mosier อันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่ประมาณ50,000ดอลลาร์นะครับ50,000ดอลลาร์นะใช่แล้วฮะ50,000ดอลลาร์ไปเรือนึงนะครับอันนี้มีชื่อว่า Jacob นะฮะ Hands on Jacob and Company นะฮะเป็นรุ่นคือตั้งแต่ที่เคยเห็นมาถ้าพูดถึงนาฬิกาเห็นกลไกแล้วดูเหมือนเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาโดยวิศวกรระดับขั้นเทพเนี่ยนะฮะผมคิดว่าหาเรือนอื่นที่อยู่ในระดับนี้ได้ยากนะฮะ Jacob and Company Opera Godfather Edition รุ่นนี้เนี่ยนะฮะ Richard Mille ชิดซ้ายฮะ Richard Mille ชิดซ้ายทั้งในแค่ความสวยงามของมันเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปแตะเรื่องราคาเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยนะฮะอันนี้คือ 300,000 ดอลลาร์แล้วสายหนังเนี่ยทำจากอันนี้ก็เด็กๆนะสายหนังทำจากคือผมต้องเพลย์คลิปไปดูเพราะว่าข้างในมันเป็นอะไรฮะมันเป็นมิวสิคอลบ็อกซ์นะฮะเคยมีไหมฮะที่คุณเคยได้เป็นของเล่นเวลาคุณไขละไขมันไปแล้วมันก็เต้นเป็นเสียงเพลงนั่นแหละฮะอันนี้300,000ดอลลาร์300,000ดอลลาร์ก็คืออย่างที่ผมบอกนะฮะริชาร์ดมิลชิดซ้ายก็ RM สัก3เรือนมั้งค่อยซื้ออันนี้นะฮะโอเคนะฮะกระโดดไปที่อีกเว็บนึงนะครับเว็บมี a block to watch เนี่ย a block to watch อันนี้ MBF legacy machine นะ perpetual titanium ทำจากไทเทเนียมแต่ว่าข้างในกลไกนี่มันไม่ไทเทเนียมแล้วฮะนะครับ
MBF Legacy นะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งสวยงามมากทีเดียวคราวนี้ถ้าคุณเบื่อหน่ายกับของพวกนี้แล้วมันราคาเว่อร์มันเป็นหลักแสนหลักล้านอะไรคุณต้องการที่แบบธรรมดาธรรมดาผมจะโยงมาถึงการเมืองเสมอนะฮะนาฬิกาโปรดของท่านบิ๊กป้อมอาจจะเป็นริชาร์ดมิลหรืออาจจะเป็นโรเล็กซ์อันนั้นก็แล้วแต่แต่ว่านาฬิกาโปรดของคุณอภิสิทธิ์เอาให้ครบไหมฮะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยชอบยี่ห้ออะไรทราบไหมฮะแฟนๆประชาธิปัตย์ที่ดูรายการนี้คงจะทราบกันดีเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เคยให้สัมภาษณ์นิตยสารไว้แล้วหลายฉบับว่าคุณอภิสิทธิ์ชอบ IWC แต่ว่าอันนี้เขาทำออกมาเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นพิเศษที่ทำออกมาเพราะว่าครบรอบ150ปีของ IWC IWC ย่อมาจาก International Watch Company แล้วก็คนที่ใส่ IWC นั้นจะเป็นคนที่ใส่แล้วต้องการที่จะประกาศให้คนรู้ว่าชอบนาฬิกาดีๆแต่ว่าไม่ชอบอะไรแพงเวอร์ไม่ชอบให้สวยเกินเหตุหรือดึงดูดสายตาคนอื่นมากจนเกินไปนะฮะยี่ห้อที่ใส่บ่งบอกบุคลิกนะฮะคุณพิสิทธิ์ชอบ IWC บิ๊กป้อมชอบ Rolex กับRM ต่อให้ยืมจากเพื่อนก็ถือว่าท่านใส่Rolex และ RM เยอะเอาละพอกับเรื่องเงินทองคราวนี้เรื่องของคุณป้าและเรื่องของตลาดเนี่ยนะฮะเอานาฬิกาลงนิดนึงก็ได้คือวันนี้ผมจะปิดท้ายรายการด้วยภาพบรรยากาศง่ายๆจริงให้เห็นว่าเอาจริงแล้วนอกเหนือจากตลาดนอกเหนือจากชีวิตของคุณป้าเนี่ยชีวิตของคนที่ควรได้รับความสนใจมากที่สุดคือชีวิตของคนที่เหน็ดเหนื่อยกับอะไรการทำความสะอาดพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเวลาตลาดปิดแล้วเนี่ยเวลาเขาทำความสะอาดหรือก็ทำตอนเช้าเนี่ยหรือเขาทำตอนเสร็จคือบรรยากาศมันเป็นยังไงวันนี้เราพาไปสัมผัสเลยนะฮะให้ได้ยินเสียงให้เห็นถึงว่าให้การทำความสะอาดพื้นที่กทม.มันเหนื่อยขนาดไหนนะนี่คือชีวิตของพนักงานกทม.ทำความสะอาดพื้นที่ท้องถนนโดยไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าตลาดควรเปิดไม่เปิดอย่างไรให้เห็นตรงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ